เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12 นาฬิกา 9 นาทีสาธารณสุขเผย3คนเคสปู่ย่าหลานอาการดีขึ้นส่วนอีก97คนใกล้ชิดไม่ป่วยขู่ดำเนินการทางกฎหมายหากปิดบังขณะวันนี้หายป่วยอีก3คน12 นาฬิกา 25 นาทีประชาชนหมู่บ้านปิ่นเจริญ3ดอนเมืองตื่นตัวไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อใกล้บ้าน3ราย12 นาฬิกา 31 นาทีอดีตส.ส.อนาคตใหม่สมเกียรติถนอมศิลป์ยืนยันยังเป็นส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ซบภูมิใจไทยรอหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจจะหารือทิศทางพรรคใหม่12 นาฬิกา 44 นาทีผลการตรวจ DNA กระดูกที่งมได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาเจอตรงกับพี่ชายผู้พิพากษาล่าสุด12 นาฬิกา 52 นาทีปปส.แจ้งรัฐบาลอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด3จังหวัดชายแดนใต้ปี 2560 ถึง 2564 และกรอบงบประมาณ 1,900 ล้านบาทใช้แก้ปัญหา4ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup